ราจะพาไปฝึกสกิลการเต้นขยับตามจังหวะเสียงเพลงไปกับผู้หญิงคนนี้ที่ไม่ว่าใครเมื่อพบเธอในครั้งแรกย่อมสะดุดตากับภาพลักษณ์ขมเข้มด้วยผิวสีน้ำผึ้งและรูปร่างสมส่วนของเธอคุณพบเธอในงานปาร์ตี้ยามค่ำคืนคงต้องหลงไหลไปกับความเซ็กซี่ด้วยสไตล์การเต้นและลีลาโยกย้ายบนฟลอร์เต้นรำที่รับรองว่านุ่มๆทุกคนในงานนั้นต้องเหลียวมามองกับการเป็นครูสอนและนักออกแบบท่าเต้นกับประสบการณ์ในวงการมากกว่า20ปีเราไปทำความรู้จักตัวตนมุมมองและความคิดทุกแง่มุมของเธอกับครูต่ายดาริกาสังนาคใน Who I Am สวัสดีค่ะครูต่ายค่ะดาริกาสังนานะคะก็เป็นนักแบบท่าเต้นแล้วก็เป็นครูสอนเต้นค่ะเริ่มเต้นมาตั้งแต่อายุประมาณ15เพราะก่อนหน้านั้น เรียนเป็นเอกนาฏศิลป์ไทยเรียนรำไทยมาก่อนแล้วก็เริ่มเปลี่ยนใจแบบอยากทำอะไรที่มันดูแบบหวือหวาดูไม่ช้าไม่อ่อนช้อยมากพอดีเห็นมีการเต้นอยู่ในพวกรายการโทรทัศน์คอนเสิร์ตอะไรเงี้ยค่ะก็แบบรู้สึกอยากลองไปเต้นดูก็เลยเข้าไปเรียนเต้นอะไรเงี้ยค่ะที่ไหนคะที่สถาบันแดนเซ็นเตอร์ค่ะเมื่อก่อนจะมีอยู่โรงเรียนเดียวสมัยนู้นเลยนะย้อนไป20กว่าปีก่อนพอจบม.6ก็เริ่มจะ entrance แล้วก็คิดอยู่ว่าจะเรียนอะไรดีระหว่างเรียนเต้นหรือเรียนสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีสอบออกมาแล้วผลมันไปติดเรื่องเต้นที่ไหนคะที่จุฬาค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกนาฏศิลป์ตะวันตกหลังจากนั้นจบมาก็ทำงานเต้นเหมือนเดิมในขณะเดียวกันก็ตั้งแต่ตอนเริ่มเต้นอายุประมาณ15ก็มีโอกาสเต้นเป็นแดนเซอร์มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่เข้ามหาลัยก็เป็นแดนเซอร์แกรมมี่พอเรียนจบก็ชีวิตเหมือนเดิมก็ยังทำงานเต้นในวงการบันเทิงแล้วก็มีโอกาสได้เล่นละครเล่นหนังอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นถ่ายโฆษณาทั่วไปเลยเริ่มมาเรียนเต้นเพราะว่าช่วงนั้นพี่เบิร์ดจะดังพี่เบิร์ดพี่ตินาอะไรเงี้ยค่ะพี่เจเราเห็นเราก็แบบเอ้ยดูน่าสนใจดูอยากเต้นเราอยากเป็นแบ็กอัพให้ศิลปินแล้วนี่พอเราแบบเริ่มรู้สึกอยากจะเต้นอยากขวนขวายหาเรื่องการเต้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบบางทีนั่งรถผ่านแล้วเราก็จะเห็นโรงเรียนเนี่ยเขาเปิดสอนเราก็จะแบบเฮ้ยอยากเข้าไปดูแล้วก็แบบลองดูแล้วไปเจอก็จะเจอคุณครูแบบเอ้ยคุณครูคนนี้อยู่ในมิวสิกวิดีโอนี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในคอนเสิร์ตนี่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจด้วยจุดนึงที่แบบเห็นคุณครูสอนเราก็คุณครูเป็นแดนเซอร์เราก็อยากเป็นแดนเซอร์ศิลปินเนาะเราก็เลยลองไปเรียนแล้วก็พอเรียนแล้วก็พวกครูอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เห็นความสามารถเขาก็เลยจับไปถ่ายมิวสิกวิดีโอไปอะไรอย่างนี้แล้วก็เริ่มเข้ามาเต้นแกรมมี่เรื่อยๆทำไมถึงชอบเต้นตอนแรกพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ชอบเต้นมากไหมแต่เรารู้สึกมีความอยากว่าเราอยากไปอยู่หลังศิลปินอย่างที่บอกพอเราเริ่มไปเรียนเต้นเราก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยเราเต้นได้ดีด้วยเพราะว่าก่อนโอเคเรามีพื้นฐานเรื่องของนาฏศิลป์ไทยแล้วเหมือนมันมาอะแดปใช้ได้พอเราเริ่มไปเรียนเต้นเราก็แบบพอครูชมหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้ความภูมิใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีคนสนับสนุนแล้วเราก็เต้นได้ดีแล้วก็มันก็เริ่มอินเรื่อยๆเข้าเส้นเลือด มันก็เลยเหมือนไปตอกย้ำความที่เราอยากเต้นมากอะไรเงี้ยดูแล้วว่าดูครูก็จะแบบมีความสวัสดิ์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีอยากเป็นนักร้องอะค่ะเคยเข้าไปในกระบวนการของการเป็นนักร้องเหมือนกันแต่ก็มาถึงจุดนึงแล้วเราแฮปปี้กับการที่เต้นมากกว่าการแสดงเราก็ชอบแต่บางทีเรารู้สึกว่ามันได้เป็นตัวเองมากกว่าการเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเต้นเหมือนอะไรถ้าเป็นคอนเสิร์ตพี่รู้สึกเหมือนพี่เป็นศิลปินแต่พี่แค่ไม่ร้องเพลงแต่พี่แค่เต้นอะไรอย่างงี้เพราะเราต้องอยู่ข้างศิลปินเราเหมือนต้องเอนเตอร์เทนคนดูการเต้นบนเวทีแล้วยิ่งอยู่ข้างศิลปินแล้วยิ่งเป็นคอนเสิร์ตมันเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเนอร์เรามีความสุขเราทำให้คนดูหัวเราะเราทำให้คนดูคิดเข้าสนุกกับเรานั่นคือแบบแฮปปี้เวลาเราอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยค่ะคอนเสิร์ตครั้งแรกของพี่เบิร์ดถ้าคอนเสิร์ตเลยนะคอนเสิร์ตใหญ่สมัยก่อนอินดอร์สเตเดียมหัวหมากตื่นเต้นเพราะคนก็เป็นพันแล้วเราก็มันเป็นสมัยก่อนคอนเสิร์ตอินดอร์คือคอนเสิร์ตใหญ่สุดแล้วเราเต้นเป็นเมนแดนเซอร์เป็นแบ็คอัพแดนเซอร์ที่เป็นลักษณะคอรัสด้วยตื่นเต้นคอนเสิร์ตแรกก็ไปคิดว่าแบบคอนเสิร์ตแรกที่ดูใน MV ในโทรทัศน์แล้วอยากเป็นแดนเซอร์ก็คือพี่เบิร์ดแล้วเราก็ได้เต้นให้พี่เบิร์ดเรารู้สึกแบบตื่นเต้นแต่เราก็ต้องโฟกัสในพาร์ทของเราคือแบบต้องทำโชว์ของเราให้ดีตั้งแต่ต้นจบอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่รายการนี้เกิดขึ้นได้ยังไงดาริอาร์ต
ด้วยความที่ตัวเองพอเริ่มเต้นไปสักพักแล้วก็มีคนมาถามพวกออร์แกไนเซอร์อะไรเงี้ยค่ะจากงานอีเวนต์ก็ถามว่าทำโชว์ได้ไหมอะไรเงี้ยก็ทำได้แล้วก็เหมือนตรงนั้นจุดนั้นก็เป็นจุดเริ่มที่เราให้แบบให้เรามารับงานมาทำออกแบบท่าเต้นมากขึ้นก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงไปอเมริกากลับมาก็ยังทำอยู่แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเปิดออฟฟิศดีกว่าก็เลยเป็นดารี่อาร์ตแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีสตูดิโอไม่มีออฟฟิศอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอสักประมาณ2ปีก่อนก็คุยกับเพื่อนรุ่นน้องอยากจอยด้วยอ่ะก็เลยให้มาเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็คิดว่ามันควรจะต้องมีออฟฟิศมีสถานที่ซ้อมเต้นของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยมาเป็นออฟฟิศอันนี้สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรวันนี้ที่นี่วันนี้มีสอนค่ะมีสอนแจ๊สแลนด์ที่ไหนอ่ะที่นี่ก็ตึกภาษามีพาซ่าค่ะเป็นอะไรคะมีอะไรมันมีอาหารมีถ้าจะเด่นๆก็เป็นโชคชัยสเต็กเฮาส์เนาะแล้วก็อึมมิวโอเคแล้วอันนี้คือเป็นเหมือนคลาสเป็นเรียกเป็นสตูของพี่ต่ายเลยใช่ค่ะเป็นออฟฟิศสำหรับรับงานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีสอนเต้นอยู่ข้างบนด้วยโอเคงั้นวันนี้เรามีสอนใช่โอเคคือไม่ดูที่นี่เปิดมาออฟฟิศเปิดมาปีที่5แต่ว่าสตูที่เป็นสตูเต้นเพิ่งทำมาได้ประมาณปีหนึ่งโอ้นี่อยู่ชั้นไหนคะเนี่ยชั้นดาดฟ้าค่ะนี่ใครจะคุ้นเรื่องโลเคชั่นดีมากพอดีพี่เป็ดมนชีพรู้จักกันแล้วพอดีแกออกพี่ก็เลยแบบเขาก็ถามว่าเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเอาก็ดีพี่เป็ดมนชีพเปิดสอน acting สอนร้องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่ไม่ค่อยยุ่งกับใครดีจากฟ้าเป็นของเราจาริดาสตูดิโอค่ะเย้สอนอะไรบ้างคะส่วนมากที่สอนอย่างเลยป้าการเต้นใช่แจ๊สบัลเล่ฮิปฮอปลาตินเบลลี่แดนซ์และอย่างวันนี้เป็นแจ๊สแดนซ์ค่ะพอดีติวเด็กจะสอบของหลักสูตรออสเตรเลียก็เลยเข้มนิดนึงสองอันเดียวสองอันเดียวโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในเย้